จากสถานการณ์ที่ผ่านมาก็ได้มีการแชร์เรื่องของการระเบิดของ Power Bank ออกมามากมายค่ะทั้งการระเบิดและการเกิดเพลิงไหม้ของ Power Bank ที่เอาไว้ในรถที่จอดตากแดดเป็นเวลานานๆหรือแม้กระทั่งการเกิดระเบิดและเพลิงไหม้ลุก Power Bank ที่อยู่ในกระเป๋าเป้การระเบิดของ Power Bank บนเครื่องบินแน่นอนว่าเหตุการณ์ระเบิดเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Quality of Life ค่ะวันนี้เต้มีเรื่องใกล้ตัวใกล้ตัวมาฝากคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่สำรองหรือว่า power bank นั่นเองล่ะค่ะหลายๆคนอาจจะมีคำถามแล้วใช่ไหมเลยคะว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันจะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วจะมีการเกิดระเบิดขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าได้รับมาตรฐานไหมค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงในเรื่องของการเลือกใช้แบตเตอรี่สำรองหรือว่า power bank นั่นก็คือเราจะต้องดูที่เครื่องหมายรับรองค่ะโดยเฉพาะเครื่องหมายมอก.เรียกได้ว่าเครื่องหมายนี้ถือว่าได้รับรองมาตรฐานแล้วว่าเราจะสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยแน่นอนค่ะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.โดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือ PTEC ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบที่ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยและอาเซียนเลยนะคะที่ได้รับมาตรฐานมอก.เพราะที่นี่มีการทำการทดสอบแบตเตอรี่ในสภาวะต่างๆเช่นการจมน้ำการทดสอบสภาวะการทำงานของแบตเตอรี่ในกรณีอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันค่ะจากร้อนสู่เย็นแบบเฉียบพลันและการทดสอบการสั่นสะเทือนและการกระแทกของแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีการทดสอบอีกมากมายเลยล่ะค่ะหมดเวลาของรายการ Quality of Life แล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ